สวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ต้องมือ Channel ครับอยู่กับผมบังรถน็อกดาวครับพาแฟนช่องมาที่เวทีมวยราชดำเนินครับศึก RWS ราชดำเนิน World Series ครับจำวันที่5ครับวันศุกร์ที่5สิงหาคม2565ครับคู่นี้ถือว่าน่าสนใจครับเป็นการชกมวยรอบรุ่นซุปเปอร์เวลเทอร์เวท154ปอนด์ครับชิงเงินรางวัล1ล้านบาทครับนักมวยทางด้านมุมแดงครับแสนพลเพชรพัชราคาร์ดิบี้ครับเจอกับเลซ่าวีนัมมวยไทยครับนักชกจากประเทศอิหร่านจับไม่ได้ตั้งใจครับกรรมการสับมือให้ชกแบบเดินครับเลน่าเลซ่าครับไม่ใช่เลน่าครับถ้าเลน่าน่าจะเป็นอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลครับเลซ่าแข้งซ้ายแสนพลแข้งซ้ายมันน่ากลัวครับแข้งขวาการนี่ในรูปแบบมวยไทยครับแต่ว่าใครชนะน็อกยก1นี่ได้6คะแนนครับถ้ายก2ได้5คะแนนถ้าชนะน็อกยก3ได้4คะแนนครับใครชนะน็อกมีคะแนนชนะน็อกให้ถ้าไว1ยกครับถ้ายก1นี่ได้3ครับถ้ายก2ได้2ยก3ได้1ดูยาวๆครับว่าแข้งซ้ายแสนพลมวยรอบที่กำลังชกอยู่นี่มีทั้งยอดวิชาทั้งสถานฟ้าแล้วมีทั้งรุ่งรัตน์ครับมีขายใจบ้า154ปอนด์ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของมวยทั้งคู่นี่เกมยกที่2บนเวทีครับโอ้มวยรอบชิงเงินล้านครับนี่ครับแสนพลเห็นกราฟคะแนนขึ้นโชว์เมื่อสักครู่นี้นี่ต้องเดินครับกราฟคะแนนเมื่อสักครู่นี้นี่ให้เลซ่าครับชนะ9ต่อ10ครับนี่ครับแสนพลต้องทำอะไรสักอย่างครับนี่เดินแข้งขวาคอเมื่อกี้ครับโหแต่ว่ายักษ์เข้าหูต่อยคิวเลยครับจังหวะนี้แสนพลแข้งขวาเดี๋ยวลองดูว่าจะคู่แบบไหนครับแสนพลแข้งซ้ายตามกติกานี่ไม่ฟาวครับเตะกระจับแต่ถ้าแทงนี่ไม่แน่ครับถ้าแทงนี่ไม่ใช่ไม่แน่ครับไม่ฟาวชัดเจนครับทีมแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้ย
บนเวทียกสุดท้ายครับแสนพลตอนนี้ต้องชนะน็อกอย่างเดียวครับถึงจะได้3แต้มครับ4แต้มแต่ถ้าจบแบบคะแนนนี่แสนพลจะแพ้ครับเพราะว่ากราฟคะแนนขึ้นมาสักครู่เมื่อตอนพักยกนี่ให้เลซ่าครับชนะ10ต่อ9คนต้องแข็งแกร่งจริงๆครับเลซ่าแสนพลนี่อาวุธเหมือนมันจะเบาไปซะทุกอย่างครับซาไม่ยุบครับแต่ว่าสัมภาษณ์ก่อนชกเมื่อกี้นี่แสนพลนี่ปล่อยน้ำหนักสบายๆขึ้นมาชกเลยครับ154ปอนด์ไม่ได้ลดสักแอะครับนี่ครับตรงนี้ผมก็ว่ามีส่วนครับเพราะว่าออกอาวุธไปแล้วนี่เลซ่าต่อยในเวทตัวเองนี่ไม่ยุบไม่ย่นเลยครับTo the judges of honor, our three judges.